ใครที่อยู่คู่ชิงครับก็มีโอกาสจะได้นะครับผลึกวิญญาณเวก้าฮะโอเคครับตอนนี้ทางฝั่งคุณอูดดี้นะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งขวาของหน้าจอนะครับเวลาต่อสู้กันส่วนคุณโจเน่ครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายจะเป็นคุณโจเน่ที่ได้เลือกก่อนครับหยิบไพโรมาเป็นตัวแรกครับเดี๋ยวกันครับทางฝั่งคุณอูดดี้หยิบลีโอเข้ามาพร้อมกับไพโรไอแพ้กันครับไพโรมาไพโรกลับครับเดี๋ยวมาดูคอมโบของทางฝั่งคุณโจเน่ครับว่าจะหยิบอะไรมาคอมโบคู่กับไพโรหยิบตระกูลเดียวกันมาครับเป็นโวโต้โวโต้กับไพโรยังไม่มีตัวแทงค์มาชนนะครับในตอนนี้จะเก็บโคต้าไว้ก่อนแล้วหยิบตัวแถว2มาหรือเปล่าหยิบเผยตัวแทงค์แล้วครับว่าเป็นออกกี้ไม่น่าจะมีตัวอื่นมาเสริมแล้วครับออกกี้เนี่ยเดียวกันครับทางฝั่งคุณอูดดี้หยิบเดนเต้ครับตัวสร้างสนามแรงๆมาอีกตัวแล้วมีเมดูซ่ามาช่วยสร้างความเสียหายแล้วช่วยเบรกจังหวะด้วยแล้วคอมโบปิดบัญชีเลือกมาอย่างรวดเร็วมากครับเตรียมแผนมาแล้วว่าจะใช้แอตลาสกับไซมอนเดี๋ยวมาดูครับว่าแอตลาสกับไซมอนจะทำได้ดีแค่ไหนครับโดยที่มีไพโรกับวอโต้ช่วยดึงเวลาไว้ให้ครับแล้วการโจมตีด้วยเดนเต้เมดูซ่าและนัวครับเอานัวบัฟนะครับ3ตัวโจมตีน่าสนใจมากครับแต่จะล่วงก่อนหรือเปล่าครับตอนนี้เจอสกิลเวกเข้าไปแรงเป็นชุดเลยฮะแล้วโอ้แอตลาสดูมาอย่างรวดเร็วสตันหยุดเมดูซ่าล่วงไปเร็วมากครับตอนนี้หัวโตลุกลุกเข้าไปลุกด้านหลังแล้วไพโรแกตีมาเดี๋ยวก่อนจะใช้ถ้าไม่ตายก่อนตายแล้วยังไงจังหวะที่ไซมอนสตันมาแรงมากครับหัวโตกลับมาแล้วหลังจากเก็บนัวไปได้ออกกี้สตันมาติดแคสมาครับคูณสี่แล้วก็ล่วงไปเลยครับสำหรับลีโอกำลังจะออกน้ำไปก่อนครับสำหรับทางฝั่งคุณโจเน่ปิดบัญชีเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยฮะออกน้ำไปก่อนหนึ่งเกมแล้วสำหรับคุณโจเน่แอตลาสกับไซมอนครับเมื่อกี้ปิดบัญชีเมดูซ่าไปเร็วมากครับเมดูซ่าไม่มีโอกาสได้ใช้ท่าไม่ตายก็เลยเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วเก็บชัยชนะไปดู want to be friends with Aldor Today is a good day to die โอเคครับมาสู่โอเคนะครับกลับมาดูกันต่อครับแล้วก็ทางฝั่งคุณโจนี่ครับเกมนี้ยังไงฮะเหมือนจะกักกังอยู่หยิบตัวแรกมาเป็นดอนไว้ก่อนครับและหยิบวูกับวินเซนต์มาครับฝั่งตรงข้ามมีอูดอกับกริมนะฮะกริมก็ช่วยเป็นตัวฮิลเลี้ยงแถว2ฮะแล้วก็เป็นตัวแทงแถวหน้าที่ดีมากๆตัวนึงฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะเลือกกริมมาแล้วครับและฝั่งตรงข้ามจะหยิบเบรกเตรียมหยิบเบรกมาแล้วนะเพราะเห็นวินเซนต์กับบูมาแต่ทางฝั่งคุณอูดดี้ก็ไม่สนใจฮะหยิบบาบาโลกับเบรกมาบ้างเหมือนกันฮะโดนทะลวงแถวหลังแน่นอนครับแล้วมาครับมาตามนะจริงๆครับเบรกลำบากอูดอแล้วครับงานนี้แล้วคือบาบาโลเกมนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะเบรกมันกระโดดไปแถวหลังมีโอกาสอย่างสูงมากนะที่จะหลุดวงโคจรจากแถวหน้าอย่างกริมและบาบาโลไปและตัวสุดท้ายเลือกมาเป็นเมดูซ่าครับตอนนี้เห็นชัดๆก็ว่าเบรกของคุณอูดดี้ซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยกระโดดเข้าวูแน่นอนนะเป็นตัวสายอินตัวเดียวครับในง่ายเดียวกันครับโดดไปตรงวูตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสเก็บให้ดอนด้วยกันและตัวสุดท้ายที่เลือกมาช่วยครับเอาอีวามาครับเป็นตัวแถวหลังสุดหมายความว่าตัวกลางเนี่ยเป็นอูดอยืนอยู่เดียวๆเลยฮะไม่โดนการโจมตีสแปซของเบรกครับถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันครับเบรก2ใบโดนไปแล้วครับเป็นเมดูซ่ากับวูโดนซัดเต็มๆอยู่วูของทางฝั่งด้านคุณโจเนสโดนช้ามาครับกระโดดซัดใส่วูตัวเองตีวุ้นไปแล้วฉีดใส่หน้าครับตรงนี้เกือบล่วงหรือเปล่าล่วงไปแล้วเบรกของทางฝั่งคุณอูดี้ได้อันตีก่อนครับทางสัตว์อยู่เบรกยังไม่ตายเบรกยังคงหายใจเบรกยังคงสู้ต่อไปเดินตามหมาพร้อมฝันแล้วหัวหิวฟื้นขึ้นมาครับแล้วเมดูซ่าตามเบรกเอาไว้เบรกล่วงไปเลยแค่600ก็ทำให้ถึงตายได้วินเซนต์เจอสับถึงล่วงไปแต่ตัวที่เบรกยังเหลืออยู่เยอะมากจังหวะนี้อีวาฮิวช้าเกินไปหรือเปล่าครับตอนนี้เบรกสับเอาไว้สับเป็น4ต่อ5ครับเบรกยังแข็งอยู่ดูคอยฮิวช่วยฮิวฟื้นเอาไว้อีวากำลังจะล่วงแล้วสับหัวเบรกลงมาตายล่วงไปทันทีครับแต่ตัวเบรกยังเหลืออีกเล
ลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเมดูซ่ากับรออยู่รถสาบมาจงแข็งตายไปซะกดล็อกขาเอาไว้ยิงจิ้มจึ๊กจึ๊กพยายามจะไขว้ไปแล้วบินไปสับหัวแถวหน้าเลยปีว่าหิวทันไหมไม่ทันนะเหลือบาบาโร่ตัวเดียวหิวทำลายความหวังแล้วคุณวูดดี้ต่อแต่แล้วฮะต่อแต่เหลือเกินเหลือแค่ตัวแข็งอย่างบาบาโร่และตัวหิวอย่างปีว่าแต่ตัวน้อยกว่ายังก้มคุมยังแพ้อยู่ดีนะยากเหลือเกินที่จะปิดลงไม่ได้ครับแล้วบาบาโร่จะล่วงแล้วดอร์ดีจะมาหรือเปล่าเราหมดเวลาไปก่อนแล้วเป็นชัยชนะของคุณโจเน่ไปครับ2-0เกม